ดีค่ะดิฉันชนิดาหลีโกค่ะดิฉันกรกฎพุทธกุลค่ะดิฉันพันภาสีใจทุ่งค่ะพวกเราจากสำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรคะค่ะเป็นหัวข้อเรื่องแนวทางการปฏิบัติการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผู้ประกันในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19ค่ะตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่สย024/112 ป.ลงวันที่14พฤษภาคม2563ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะค่ะการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา119แบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ค่ะ1กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกันเมื่อภายหลังมีการผิดสัญญาประกันแล้วนำหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดยังไม่เพียงพอต่อการชำระค่าปรับตามสัญญาประกันเจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งหรือพนักงานอัยการอาจขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตในการยึดทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระค่าปรับตามสัญญาประกันตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญาพ.ศ. 2560ข้อที่7ค่ะ2กรณีใช้บุคคลเป็นประกันภายหลังผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อศาลเจ้าพนักงานที่รับแต่งตั้งและพนักงานอัยการสามารถดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้ประกันได้ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรมที่024/112 ป.ลงวันที่14พฤษภาคม2563โดยดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ค่ะ2. กรมขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกันเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือเรือค่ะ 3. กรณีการไฟฟ้าและการประปาได้มีนโยบายคืนหลักประกันแก่ผู้ใช้งานซึ่งจะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563และจะคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2563และไม่มีวันสิ้นสุดระยะเวลาคืนเงินประกันค่ะ 4. สืบหาทรัพย์หรือเรียกบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอันอาจมีทรัพย์สินของผู้ประกันไว้ในครอบครองมาไต่สวนค่ะ 5. หมายแจ้งคำสั่งศาลผ่านอีเมลไปยังธนาคารทำรายงานการบังคับคดีผู้ประกันเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง